สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้นอกจากชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมตลิ่งหรือริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วโบราณสถานในพื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังเป็นอีกสถานที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบกับน้ำท่วมนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามหมู่บ้านโปรตุเกสวัดธรรมารามและวัดกษัตริยธิราชวรวิหารกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบรายงานโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งที่อยู่ในเกาะเมือง176แห่งและนอกเกาะเมืองอีกกว่า350แห่งเพราะได้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ยืนยันกรมศิลปากรมีงบประมาณเพียงพอใช้ในการซ่อมแซมหรือเพิ่มสุดผนังกั้นน้ำป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของโบราณสถานย้ำนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงและมอบหมายให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่โบราณสถานเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยนะครับนั้นในเรื่องของการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบเพราะว่าในเชิงวิศวกรรมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าชั้นดินมีการซึมของน้ำใต้ดินหรือว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำที่อาจจะกระทบกับเรื่องของผิวของโบราณสถานนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการผุก่อนเสียหายได้แต่ในขณะนี้เพื่อไม่มีน้ำผิวดินเข้ามานะครับก็จะมีแค่น้ำใต้ดินที่อยู่บริเวณแนวริมตลิ่งซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวโบราณสถานแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จากการปฏิบัติหลายปีที่ผ่านมานะครับในช่วงของฤดูมรสุมหรือฤดูฝนเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการป้องกันกันไว้เป็นอย่างดีทางรัฐบาลโดยท่านนายกได้ให้ความเป็นห่วงทุกกระทรวงที่รับผิดชอบนะครับว่าให้ไปดูแลในแต่ละภารกิจที่เราดูแลอยู่นะครับทั้งในส่วนการเยี่ยมเยียนประชาชนการเยียวยาช่วยเหลือขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6ในพื้นที่ชุมชนวัดสตือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีระดับน้ำในชุมชนสูงประมาณ 1-2 เมตรโดยนางเอื้อมเรือนสิริภูลและนางเมธภาระยะกล่าวว่าหลังจากได้รับการแจ้งเตือนได้เก็บของขึ้นที่สูงแต่ไม่สามารถเก็บสิ่งของได้ทันทั้งหมดโดยเลือกเก็บเฉพาะของมีค่าที่จำเป็นและยังคงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุออกจากพื้นที่คือเราดูระดับน้ำอยู่แล้วไงก่อนที่น้ำมันจะขึ้นมาเนี่ยเราก็คือขนของเตรียมทยอยบางคนเขารู้เขาอยู่ติดชายน้ำเขาก็มีการเตรียมการอยู่แล้วเพราะตรงนั้นมันเป็นแอ่งกระทะก็มีทหารก็ขนมาเนี่ยค่ะไปไว้ตามวัดตามที่เขาแบบรับฝากรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามโรงจอดรถวัดตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแก่ข้างในบางส่วนที่เขายังไม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมารับออกไปพยายามเก็บอะอันไหนยอมได้ก็ยอมกันแต่ของบางส่วนที่เราเห็นว่ามันก็ต้องปล่อยใช่ไหมเพราะน้ำมันวันแรกมันรู้สึกว่าจะไวแต่ก็ไม่ถึงกับห่วงอะไรมากเนี่ยเอาที่มันจำเป็นอะเก็บตอนนี้ก็ต่อนั่งร้านให้สูงทั้งนี้ประชาชนอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนรวมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้าทั้งในเรื่องปริมาณฝนและน้ำหนุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน